ฎหมายล้างผิดที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังพยายามที่จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผมขออนุญาตอ่านแถลงการของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ในเบื้องต้นกับผมขออนุญาตกราบเรียนให้ได้ทราบถึงพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งได้มีข้อความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรข้อความนี้เป็นข้อความจากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่2มีนาคม2477พวกผมขอแถลงการต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยดังต่อไปนี้ครับบัดนี้เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยกระทำการอันสวนทางกับแนวพระราชหัตถเลขาข้างต้นอย่างชัดเจนด้วยการดึงดันอย่างถึงที่สุดที่จะใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งมีเนื้อหาลบล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในคดีทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงความผิดของแกนนำกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายในการชุมนุมทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยไม่ฟังเสียงทักท้วงของพี่น้องประชาชนกลุ่มฝ่ายต่างๆในสังคมที่ออกมาเคลื่อนไหวอันเป็นการทำลายหลักกฎหมายบ้านเมืองสร้างความแตกแยกในสังคมและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนสุดประมาณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนอกจากจะไม่เปิดกว้างรับฟังกลับใช้กลไกเสียงข้างมากในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในชั้นกรรมธิการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีเนื้อหาสนองประโยชน์พลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและพวกพ้องหนักข้อมากขึ้นไปอีกพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พยายามต่อสู้คัดค้านร่างพระบัญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบรัฐสภาและการเคลื่อนไหวชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศพยายามเรียกร้องต่อรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยให้ถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมออกไปแต่ไม่เป็นผลจนในที่สุดพวกเสียงข้างมากใช้วิธีรวบรัฐนำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และวาระ3ในวันที่31ตุลาคมนี้พวกเราเห็นว่าหากปล่อยให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยย่ำใจในอำนาจเสียงข้างมากทำในสิ่งเลวร้ายเช่นนี้ไปเรื่อยๆต่อไปบ้านเมืองจะไร้หลักยึดและประเทศจะจมดิ่งอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการของรัฐบาลที่มุ่งแต่จะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของครอบครัวและพวกพ้องโดยไม่สนใจประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบร่มเย็นของประเทศจึงขอประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะร่วมกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเคลื่อนไหวต่อต้านร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างเข้มข้นโดยในเบื้องต้นขอกราบเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศออกมาชุมนุมคัดค้านโดยพร้อมเพรียงกันที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน
เริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นจะร่วมกับพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้านักธุรกิจและพี่น้องชาวไทยทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศและทั่วโลกยกระดับการเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยจะยอมยกเลิกร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมดังกล่าวพวกเราขอยืนยันว่าพวกเราจะเคลื่อนไหวต่อสู้ภายใต้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงขอเตือนมายังรัฐบาลว่าอย่าลุกแก่อำนาจสั่งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบเข้าขัดขวางหรือทำลายการต่อสู้อันชอบธรรมของประชาชนเป็นอันขาดเพราะยิ่งจะเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความไม่พอใจของประชาชนจนจะทำให้สถานการณ์บานปลายจนยากจะเยียวยากลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่30ตุลาคม2556อยากให้สสรองหัวหน้าที่ลาออกได้กล่าวถึงเหตุผลนิดนึงอะค่ะที่ลาออกจากกรรมท่านผู้ชมนะคะครับก็คืออยากให้รองหัวหน้าพรรคให้ชี้ให้เหตุผลกับการที่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วก็รองหัวหน้าพรรคท่านต่างๆด้วยค่ะวันนี้มา3คนนะคะจะมีอีกไหมคะหรือว่ามีแค่นี้ตอนนี้คนที่เป็นกรรมการบริหารนะคะผมขอกราบเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหญิงชายกลุ่มนี้เป็นชุดแรกที่ได้ประกาศตัวที่จะออกไปยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อต่อต้านกฎหมายล้างผิดฉบับนี้และเพื่อที่จะไม่ให้มีผลผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ได้ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อเข้ามาร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ในขณะนี้ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคภาคต่างๆภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้และกรุงเทพมหานครที่จะได้เข้าร่วมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในคราวนี้ก็ได้ลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีเพิ่มอีกใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างนี้พ่อบอกว่าเป็นชุดแรกค่ะจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดอื่นๆที่เตรียมตัวที่จะออกมาต่อสู้ร่วมกับเราเพิ่มขึ้นรวมทั้งอาจจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองอื่นที่จะออกมาต่อสู้ร่วมกับเราตรงนี้ที่บอกว่าจะลาออกเนี่ยคือลาออกจากเป็นส.ส.ด้วยไหมคะตอนนี้เรายังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่พรุ่งนี้พวกผมก็ยังจะต้องอภิปรายคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้ในสภาผู้แทนราษฎรและก็จะต้องลงมติแสดงความไม่เห็นด้วยแสดงการคัดค้านตามกระบวนการของรัฐสภาต่อไปที่บอกว่าจะมีสสจากพรรคอื่นนี่ที่บอกว่าจะมีสสจากพรรคอื่นนี่เป็นสสจากพรรคเพื่ออะไรบ้างคะร่วมในส่วนของพรรคร่วมด้วยกันให้ถึงเวลาเมื่อเขาแสดงตัวแล้วค่อยมากราบเรียนกับท่านทั้งหลายที่สุดแล้วเนี่ยจะลาออกจากสสเนี่ยแนวคิดนี้จะเป็นไปได้ไหมครับเราจะตัดสินใจตามสถานการณ์หมายถึงว่าที่ท่านบอกว่าจะเป็นแกนนำนำมวลชนรวมถึงก็จะเป็นสสด้วยแล้วก็เป็นแกนนำขึ้นเวทีด้วยอย่างนี้หรือคะในขณะนี้ครับสถานการณ์ขนาดไหนที่จะต้องทำให้ถึงขั้นลาออกสสครับสถานการณ์ถึงขั้นไหนอย่างไรก็จะกราบเรียนให้ทราบในสถานการณ์นั้นเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับถ้าพรรคไม่ได้มีการขัดขวางให้คำแนะนำอะไรหรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอยากให้รองที่ลาออกเป็นตัวแทนผู้สักคนนะได้ครับได้ครับคุณอิสระท่านอิสระครับเราเรียนให้ทราบว่ารองหัวหน้าพรรคที่เปิดเผยตัวแล้วก็ลาออกนั้นนะครับเรียนให้ทราบว่าไม่ได้เป็นการรู้เห็นเป็นใจจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ประการใดเป็นการกระทำในนามส่วนตัวในฐานะส.ส.
พราะเหตุว่าเราคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรเวลานี้นะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้นะครับใช้สภาเป็นเครื่องมือมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่ชายตนเองแค่นั้นเองนะครับโดยอาศัยเสียงข้างมากในสภาเราพยายามไม่ว่าในขั้นสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ใช้เสียงข้างมากนะครับในการที่จะดันทุลังจะใช้กฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจะเข้าสภาพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นบรรดาส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรซีกนี้ได้มาประชุมกันคิดว่าเราคงจะหวังพึ่งจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แล้วนะครับจึงคิดว่าเราจะต้องออกมาร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับในการเปิดเผยความจริงผ่าความจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดนะครับเพราะว่านอกจากนั้นแล้วขณะนี้ได้มีกลุ่มมวลชนต่างๆเช่นที่อุรุพงศ์ก็ดีที่สวนลุมก็ดีและพรุ่งนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่นะครับของคุณสุริยะใสอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรเราก็มีความสำนึกรับผิดชอบเราจะปล่อยให้สภานี้นะครับออกกฎหมายช่วยคนซึ่งทุจริตโกงบ้านโกงเมืองนะครับทำงี้ต่อไปอีกไม่ได้และแน่นอนเราสู้ในสภาเราเสียงสู้เขาไม่ได้ครับก็จำเป็นที่ต้องออกไปข้างนอกนะครับการที่จำเป็นต้องลาออกนั้นก็เรียนให้ทราบว่าถ้าหากว่าเราไม่ลาออกเรายังดำรงสถานะเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคนั้นจะเป็นสาเหตุที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับไปยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เกิดปัญหาไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเราตัดสินใจเลือกทางนี้นะครับที่จะออกไปร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาในการเรียกร้องให้รัฐบาลได้ถอนกฎหมายนี้ออกไปนะครับแต่ถ้าไม่ถอนเราก็จะสู้ต่อไปร่วมกับประชาชนจนถึงที่สุดครับในเบื้องต้นนี่จะใช้บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟสามเสนเป็นที่ชุมนุมในวันแรกคือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นก็จะดูตามสถานการณ์ที่เลือกเอาสถานีรถไฟสามเสนก็เพราะว่าเราไม่ประสงค์ที่จะกระทำการใดที่เป็นการผิดกฎหมายพื้นที่ส่วนในนี้เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ความมั่นคงตามพระราชบัญญัติความมั่นคงเพราะมีแนวทางรถไฟเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเราก็เลยเลือกใช้พื้นที่สถานีรถไฟสามเสนด้านฝั่งโน้นเป็นที่ชุมนุมมีกำหนดเวลาไหมคะว่ากี่ทุ่มนี่เวทีเลิกหรือว่าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วพอแบบดึกๆก็แยกย้ายกันกลับเรื่องเหมือนกับเวทีบางไหนผ่าความจริงที่พอถึงเวลาก็ยุติเวทีอะค่ะหลังจากนี้ต่อไปก็ผู้แทนราษฎรก็ต้องปรึกษาร่วมกับพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนไหวต่อไปครับที่ท่านบอกว่าถ้ารัฐบาลยังไม่ถอนกฎหมายฉบับนี้จะมีการยกการระดับการชุมนุมนี่ค่ะคือการยกการระดับการชุมนุมของท่านนี่คือถึงขั้นไหนคะถึงเวลาก็จะกราบเรียนให้ทราบแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการชุมนุมต่อเนื่องหรือว่าแค่แสดงพลังพรุ่งนี้ไปติดตามที่สถานีรถไฟสามเสนครับขอรองหัวหน้าพรรคภาคใต้อะค่ะพี่ถาวรคะในขอให้ท่านรองหัวหน้าพรรคภาคใต้พูดใต้คนหนึ่งนะครับภาคใต้ภาคใต้ด้วยครับต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับอย่างที่กล่าวเรียนแล้วเราในฐานะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนอย่างน้อยที่สุด10กว่าล้านเสียงไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับคนโกงคนชั่วเราจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาเคลื่อนไหวเสียงในสภาสู้ไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาไม่ได้การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ด้วยการเริ่มต้นด้วยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพรรคประชาธิปัตย์ตั้งมาเกือบ70ปีมีสมาชิกพรรคเกือบ3ล้านคนหลายคนเรียกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองผมไม่อาจที่จะชี้ชัดว่าเป็นอะไรก็ตามแต่สมาชิกพรรคหวงแหนพรรคมีคนจำนวนหนึ่งที่คอยจะล้มพรรคประชาธิปัตย์คอยที่จะให้องค์กรอิสระดำเนินการกับพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นเพื่อที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ทำงานทำหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรทางการเมืองต่อไปและก็สมาชิกพรรคนับ3ล้านคนจะได้ไม่กังวลพวกผมจึงพร้อมใจกันลาออกเพื่อทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับส่วนตัวของท่านมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมคะที่จะลาออกจากสสพรรคด้วยอยู่ที่สถานการณ์ครับแล้วแต่ว่าคนที่เห็นว่าการลาออกเป็นการบริหารเป็นสัญญาณของความ
ท่านทั้งหลายกับพวกเราก็จะได้เจอกันทุกวันหลังจากนี้นะที่เวทีนะฮะแล้วก็ขอเชิญไปร่วมต่อสู้ด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรอยู่ในฐานะไหนท่านก็เป็นเจ้าของประเทศไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดไปทำหน้าที่เจ้าของประเทศด้วยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามดูพี่คะค่ะและนั่นก็คือบรรยากาศล่าสุดของการแถลงข่าวของทางสสพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ย้ำถึงจุดยืนนะคะในการแสดงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้คือวันที่31ตุลาคมนะคะในวาระ2และวาระ3ที่จะมีการพิจารณาค่ะทางนี้นะคะก็มีการย้ำจุดยืนในการคัดค้านนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะคะได้มีการผลักดันนะคะแล้วก็ให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังกล่าวแบบรวบรัดในการช่วยเหลือพวกพ้องแล้วก็ในการช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากคดีทุจริตคอร์รัปชันนะคะจึงเป็นสิ่งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นยอมรับไม่ได้นะคะทั้งนี้นะคะได้มีการประกาศนัดรวมพลกับประชาชนนะคะที่เห็นด้วยนะคะให้มารวมตัวกันที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาค่ะทางนี้นะคะยังมีในส่วนของสสนะคะซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และในฐานะรองหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นนายถาวรเสนเนียมนะคะนายอิสระสมชัยนางสิริวัลปราศจากศัตรูนะคะที่ได้มีการลาออกนะคะจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงสาเหตุที่มีการลาออกเนื่องจากว่าต้องการที่จะออกมาต่อสู้แล้วก็ไม่อยากให้มีผลผูกพันกับทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะจึงจะมาเดินหน้าในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างเต็มที่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่อาคารรัฐสภาที่ได้มีการแถลงข่าวของพรรคประชาธิปัตย์ในจุดยืนการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะจะมีความคืบหน้าหรือจะมีรายละเอียดหลังจากนี้อย่างไรนะคะเรายังคงเกาะติดแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะ